ี่ยนอารมณ์มาดูเรื่องของการลุ้นรางวัลกันบ้างเพราะว่าการจำหน่ายสลากแบบ N3 งวดแรกเนี่ยเขาเริ่มขายไปตั้งแต่วันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยค่ะมีประชาชนที่เขาไปเลือกซื้อเลขที่จะลุ้นโชคนะคะจากร้านที่เขาร่วมโครงการตัวของผู้ค้าเองก็บอกว่าประชาชนเนี่ยสนใจเลือกเลขตามที่ตัวเองต้องการแล้วก็ขายได้ในราคาไม่แพงด้วยนะคะเพราะว่าขายเพียงแค่20บาทเท่านั้นค่ะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ลองเลือกซื้อกันมาหรือยังเพื่อที่จะลุ้นโชคสำหรับงวดที่จะถึงนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะการซื้อขายสลาก N3 ที่ร้านที่เข้าร่วมโครงการสลาก80บาทในเขตเทศบาลนครราชสีมาช่วงเช้าก็พบว่ามีคนเดินทางไปเลือกซื้อสลากต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะร้านที่ถนนมหาดไทยตรงข้ามประตูศาลากลางจังหวัดขายดีกันตั้งแต่ตอนเช้าเช่นเดียวกับร้านขายสลาก N3 ที่ถนนจอมพลหลังอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีประชาชนมาเลือกซื้อสลากเป็นระยะค่ะสวนทางกับบรรยากาศที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลปกติที่ตั้งอยู่หลาย10ล้านบรรยากาศตอนนี้ยังเงียบเหงาอยู่โดยเฉพาะช่วงเช้าๆผู้สื่อข่าวบอกว่าแทบไม่มีลูกค้าแวะมาเลือกซื้อตัวของแม่ค้าที่อยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีบอกนะคะว่าหลังที่เปิดขายสลาก N3 วันแรกเนี่ยมีคนมาถามหาซื้อเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ซื้อเลขตามที่ตัวเองเนี่ยอยากได้ซื้อแบบไม่อั้นก็คาดว่าพอใกล้วันที่หวยออกรางวัลออกเนี่ยบรรยากาศน่าจะคึกคักมากกว่านี้เพราะว่าหลายคนรอที่จะลุ้นเลขเด็ดกันค่ะช่วงแรกๆเนี่ยที่หลังจากวันหวยออกแล้วอ่ะลูกค้าก็ยังไม่ค่อยมาซื้อเพราะว่า1มันเป็นวันที่แบบวันหยุดของเขาอะค่ะทำงานมาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นวันพักผ่อนแต่ว่าสายๆก็จะเริ่มมีคนออกมาแต่ช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นี่ก็คือวันแรกที่เราเปิดขายนะคะคนเยอะมาก แล้วช่วงมันจะเป็นช่วงแบบว่าคนแบบว่าตื่นเต้นที่แบบมาซื้อหวยผ่านแอปเป๋าตังค์แล้วมันเลข3ตัวแล้วขายแบบว่าไม่จำกัดจำนวนที่ซื้อแล้วก็ราคาเริ่มต้น20บาทซื้อได้ไม่อั้นเลยค่ะสำหรับการขายสลาก N3 หรือว่าเลข3หลักเนี่ยนะคะเป็นรูปแบบใหม่ค่ะก็คือจะมีแบบ3หลักมีตั้งแต่เลข000ถึง999นะคะเป็นการจำหน่ายสลากเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งหวยใต้ดินการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาผู้ค้าสลากหลายคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าสลาก N3 เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อยอดขายลอตเตอรี่เพราะว่าราคาถูกกว่าแถมยังสามารถระบุตัวเลขที่ตัวเองต้องการได้แบบไม่อั้นอีกด้วยค่ะ